เมนูเม็ดขนุนมันม่วงงาดำเทงาดำปลาเข้าทองลงในภาชนะตั้งไฟปานกลางคั่วจนกระทั่งสุกดีแล้วปิดไฟตักงาดำปลาเข้าทองคั่วสุกลงในโถปั่นปั่นจนละเอียดเตรียมไว้ใส่มันม่วงต้มสุกบดละเอียดกะทิน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและงาดำที่ปั่นไว้ลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางกวนตลอดเวลาจนส่วนผสมร่อนจากภาชนะปิดไฟพักไว้จนเย็นปั้นเป็นลูกกลมเรียวเตรียมไว้ใส่น้ำตาลทรายน้ำและใบเตยมัดปมลงในภาชนะคนพอเข้ากันตั้งไฟปานกลางต้มจนน้ำตาลละลายตักน้ำเชื่อมออกมาประมาณ500มิลลิลิตรเตรียมไว้เป็นน้ำเชื่อมใสต้มต่อจนเดือดมีฟองแล้วปิดไฟพักจนน้ำเชื่อมนิ่งใส่เม็ดขนุนมันม่วงงาดำที่ปั้นไว้ลงในไข่แดงใช้ไม้ปลายแหลมจิ้มเม็ดขนุนและหย่อนลงในน้ำเชื่อมเปิดเตาโดยใช้ไฟปานกลางจนกระทั่งน้ำเชื่อมเดือดประมาณ1นาทีจากนั้นกลับด้านต้มต่อประมาณ1นาทีแล้วปิดไฟตักเม็ดขนุนใส่ลงในน้ำเชื่อมใสที่เตรียมไว้แช่นานประมาณ5นาทีแล้วตักขึ้นจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูเม็ดขนุนมันม่วงงาดำคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปลาข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.ข้าวทอง.com และ Lazada